سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول الحمد لله الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الحمد لله المتفرد بتصريف الأحوال للتفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا وأصلي وأسلم على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ศ็อกัลลอฮุลอะซีมท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านใครขอย้ำเตือนตัวของผมเองตลอดจนท่านพี่น้องทั้งหลายให้มาสู่การตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆท่านพี่น้องครับเราอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงของเยาวชนทั้งหลายได้ปิดเทอมปิดภาคเรียนซึ่งเรื่องของการใช้เวลาว่างของเยาวชนกับการอบรมสั่งสอนหรือเรียกว่าตัรบียะห์พวกเขาเหล่านั้นในช่วงเวลาที่เป็นการปิดภาคเรียนนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันซึ่งเราทั้งหลายนั้นก็สามารถที่จะสร้างความใกล้ชิดแล้วก็สามารถที่จะจันโลงสิ่งที่เป็นเรื่องของหลักการของศาสนาให้เขานั้นได้ซึมซับมากขึ้นนอกเหนือจากการที่เขานั้นใช้ช่วงเวลาของการเรียนช่วงที่เปิดเทอมเนี่ยอยู่กับการค่ำแข่งอยู่การเรียนทั้งในเรื่องของภาคสามัญบางส่วนก็เป็นภาคศาสนาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยช่วงเวลาที่ปิดภาคเรียนแล้วเนี่ยเวลามันเยอะขึ้นสิ่งที่เป็นเรื่องของปัจจัยต่างๆที่มันมีผลต่อการให้เขาทั้งหลายนั้นลืมเลือนหรือเผลอเลอต่อสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนาเนี่ยทุกวันนี้มันมีสิ่งที่เป็นเรื่องเย้ายวนมากมายไม่ว่าจะเป็นสื่อทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆที่เขาสามารถทำมันขึ้นมาเองเนี่ยมันทำให้เขาเหล่านั้นอาจจะหลุดออกไปจากการล้ำลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นคำสอนของอิสลามได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นคำสอนของอิสลามที่เป็นแบบอย่างมาจากแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือพยายามที่จะดึงเยาวชนต่างๆเหล่านั้นให้มาสู่การเรียนการสอนเรื่องราวของศาสนาท่านพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆ เยาวชนในช่วงปิดเทอมเนี่ยหลายๆภาคส่วนหลายๆองค์กรมัสยิดโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าค่ายเดี๋ยวนี้จะมีทั้งค่ายฤดูร้อนและค่ายเรียกว่าฤดูฝนก็ได้ที่จะให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปมีส่วนในการทำกิจกรรมซึ่งกิจกรรมก็จะมีทั้งในเรื่องของการเรียนอัลกุรอานการทำความเข้าใจอัลกุรอานเรียนรู้หลักการอ่านอัลกุรอานเรียนรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์เรียนรู้สิ่งที่เป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้เยาวชนต่างๆเหล่านี้ได้ซึมซับสิ่งที่เป็นคำสอนของอิสลามมากกว่าการที่จะให้เขาเหล่านั้นหยุดอยู่กับบ้านและพ่อแม่ก็ออกไปทำงานทำการนอกบ้านโดยที่ให้เขาเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ศึกษาหรือเรียนรู้สิ่งที่เป็นประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้เลย
พราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมกับองค์กรหรือมัสยิดหรือโรงเรียนใดก็แล้วแต่ที่จัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาและมีเจตนามุ่งมั่นที่ต้องการที่จะให้เยาวชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเยาวชนที่มีความเข้มแข็งทั้งในแง่ของความคิดความอ่านทั้งในแง่ของหลักการปฏิบัตินี่คือสิ่งที่เป็นผลดีทั้งสิ้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราได้เห็นสิ่งที่เป็นภาพงดงามต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องไม่ลืมในการที่จะย้อนกลับมาดูแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะสรรสร้างวิธีการหรือเรียกว่าแนวทางในการดะวะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่ของการบริหารงานการบริหารองค์กรหรือการบริหารมัสยิดที่จะทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไปด้วยความราบรื่นผมได้หยิบยกอายะห์หนึ่งที่ปรากฏอยู่ในซูเราะห์อาลีอิมรอนในอายะห์ที่159 160อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าฟะบิมาเราะห์มะติมมินัลลอฮ์ลินตะละฮุมวะลาวกุนตะฟัซซันกะลีซัลกัลบิลัมฟัดดูมินฮาวลิกฟะอฟุอันฮุมวัสตัฆฟิรละฮุมวะชาวิรฮุมฟิลอัมริฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกัลอะลัลลอฮ์อินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตะวักกิลีนในอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเกี่ยวกับความอ่อนโยนของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกว่าฟะบิมาเราะห์มะติมินัลลอฮิลินตะละฮุมอันเนื่องจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองจึงทำให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบุคคลที่มีความอ่อนโยนกับพวกท่านทั้งหลายมีความอ่อนโยนกับคนเหล่านั้นแล้วเราก็บอกว่าวะลากุนตะฟัซซันกะลีซัลกัลบิลัมฟัดดูมิลฮาวลิกท่านรอซูลเป็นคนที่กักขระเป็นคนหยาบคายเป็นคนที่มีจิตใจหยาบช้าลัมฟัดดูมิลฮาวลิกพวกเขาเหล่านั้นก็จะไม่มีทางที่จะมาอยู่ใกล้ตัวท่านรอซูลลายล้อมท่านรอซูลนี่ไม่มีแน่ๆพวกเขาเหล่านั้นต้องจากไปแน่ๆผลจากอายะห์ตรงนี้เนี่ยประการที่หนึ่งก็คือเป็นการบอกว่าความอ่อนโยนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะชักนำให้การทำงานดะวะห์นั้นประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเยาวชนเนี่ยเวลาที่ได้ซึมซับสิ่งที่เป็นอัคลากจริยามารยาทศีลธรรมที่ดีจากผู้ที่เป็นครูผู้สอนเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีคุณสมบัติของความสุภาพความอ่อนโยนเนี่ยทำให้คนเหล่านั้นมีความรักมีความอยากเข้าใกล้ตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ตรงข้ามกันถ้าเกิดว่าซูลเป็นคนที่หยาบช้ามีจิตใจหยาบกระด้างไม่มีใครอยากเข้าใกล้เพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งที่เป็นแนวทางที่ประสบความสำเร็จของการทำงานดะวะก็คือเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนประการที่สองในอายะห์เดียวกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟะอฟูอันฮุมวัสตัฆฟิรละฮุมนั่นหมายถึงให้รู้จักอภัยเวลาการทำงานระดับองค์กรมัสยิดหรือโรงเรียนสถาบันยังไงก็แล้วแต่ย่อมมีสิ่งที่เป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นมีความเห็นต่างมีความเห็นที่ไม่ลงรอยกันสิ่งหนึ่งที่จะทำได้ก็คือให้อภัยเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้อภัยกับผู้ที่กระทำสิ่งที่ผิดพลาดมาในอดีตฟะอฟูอันฮุมวัสตัฆฟิรละฮุมขออภัยให้เขาเหล่านั้นด้วยขออิสติกฟาร์ให้เขาเหล่านั้นด้วยนี่คือประการที่2ประการที่3อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายังได้บอกว่าชาวิรฮุมฟิลอัมริก็คือใช้หลักของการมูชาวะเราะห์การปรึกษาหารือกันสิ่งที่เป็นเรื่องของการทำงานจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็ต้องมีการระดมสมองมีการปรึกษาหารือกันไม่ใช่เอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่มีสิ่งที่มันเป็นข้อขัดแย้งของแต่ละพวกเพราะฉะนั้นต้องให้มันตกผลึกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งไหนมันดีที่สุดสำหรับคนที่จะยึดถือปฏิบัติสิ่งไหนที่มันใกล้เคียงกับแนวทางของอัลอิสลามมากที่สุดสิ่งไหนที่มัน
ออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดมากที่สุดสิ่งนั้นเราก็ยึดถือปฏิบัติเพราะนี่ก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรามีการมูชาวะเราะห์มีการปรึกษาหารือกันแล้วการกองออกมาเป็นสิ่งที่มันตกผลึกเป็นคำตอบสุดท้ายเพราะคำว่ามูชาวะเราะห์จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับการบริหารองค์กรนี่คือประการที่3อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะชาวิรฮุมฟิลอัมริต่อมาอัลลอฮฺบอกว่าวะอะลัลลอฮิฟะตะวักกะลูเอาอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุตะวักกิรีนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกะลอะลัลลอฮให้ท่านนั้นมุ่งมั่นคำว่าอะซัมก็คือหมายถึงอัลอะซมุมีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ยทำงานแบบไปวันๆก็ไม่ได้ต้องมีแผนงานมีจุดมุ่งหมายมีสิ่งที่จะเป็นเป้าประสงค์ปลายทางเพราะเวลาเราตั้งฟาอิซาอะซัมตะเมื่อท่านมีความตั้งใจจริงมุ่งมั่นแล้วเนี่ยสิ่งนั้นต้องอะไรฟะตะวักกะลอะลัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมันจึงเป็นเหมือนกับเป็นกฎของการทำงานระดับองค์กรเลยว่า 1. ต้องพูดจากันด้วยความสุภาพ 2. ต้องรู้จักอภัยซึ่งกันและกัน 3. ต้องรู้จักปรึกษาหารือกันและกันและประการที่ 4. ต้องมีความมุ่งมั่นทำอย่างจริงจังและประการสุดท้ายสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นกระบวนการเลยที่จะทำให้การทำงานดะวะหรือแม้แต่กระทั่งการทำงานระดับองค์กรบริษัทหรือว่าการบริหารงานในครอบครัวก็ได้จะประสบความสำเร็จได้ท่านพี่น้องครับเรื่องสิ่งที่เป็นการตะวักกันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของมุสลิมมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะกำหนดสถานการณ์ใดๆที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เนี่ยแน่นอนเรายอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะกำหนดสภาพหรือสถานการณ์เหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่จะมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เราไม่สามารถกำหนดได้เลยมันเป็นเรื่องกอฎอกอดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราสามารถกำหนดทัศนคติที่มีต่อเหตุการณ์นั้นๆได้ถ้ามันเป็นเรื่องที่เหตุการณ์นั้นไม่ดีกับเราเราก็มองว่าสิ่งนั้นเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดไปในทางที่เป็นเรื่องของการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเหตุการณ์นั้นเป็นเรื่องที่มันดีกับชีวิตของเราเราก็มองว่านั่นคือสิ่งที่เป็นผลพวงจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้เตาฟีกกับเราได้ให้ความเมตตากับเราเราก็กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญท่านพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถือเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างในการที่เรานั้นจะน้อมนำสิ่งที่เป็นคำสอนของท่านมายึดถือปฏิบัติท่านพี่น้องครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะฮับบุนนาสอัมฟะอูฮุมลินนาสคนที่เป็นที่รักใคร่ของผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็คือคนนั้นทำสิ่งที่ก่อเกิดประโยชน์ให้กับผู้คนมากที่สุดนั่นแหละคือคนที่เป็นที่รักเป็นที่เรียกว่าดีที่สุดละกันแล้วท่านรอซูลก็บอกว่าวะอะฮับบุลอามานอิลัลลอฮิวะอะฮับบุลอามานอิลัลลอฮิสุรูรุนตุดกิลูฮูอะลามุสลิมเอาตักชิฟุอันฮุกุรบะตันเอาตักดีอันฮุดัยนันเอาตัตรูดูอันฮุเจ้าอันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่างานที่เป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดนั่นก็คือสุรูรุนคือความสุขที่ท่านนั้นได้หยิบยื่นให้กับมุสลิมด้วยกันสิ่งที่มีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นจากเขาเนี่ยตักชิฟะอัลฮุกุรบะก็ช่วยขจัดช่วยปัดเป่าเข้าไป
หรือตักดีอันหูได้นั้นเขามีหนี้สินอาจช่วยตามกำลังความสามารถเอาตัดรูอันหูเจ้าอันเขามีความหิวกระหายก็ช่วยบรรเทาสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยรอซูลบอกนั่นแหละคืองานที่เป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดแล้วท่านรอซูลก็บอกว่าละอันอัมชิอามะอะกินฟีฮาญะตินอุฮิบุอิลัยยะมินอันอะตะกิฟะฟีมัสยิดฮาซายะนีมัสยิดรอซูลชะฮรอรอซูลก็บอกว่าการที่ฉันนั้นออกเดินทางไปกับพี่น้องของฉันคนหนึ่งเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องของฉันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่เราซูลบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ฉันรักมากกว่าการที่จะมัวนั่งอิติกาฟอยู่ในมัสยิดซึ่งหมายถึงมัสยิดนบีเลยเป็นเวลาหนึ่งเดือนหะดีษนี้เป็นหะดีษที่ถูกต้องสายรายงานที่ถูกต้องท่านพี่น้องครับจะเห็นว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการสื่อให้เราทั้งหลายนั้นได้ทราบว่ายังมีอีกหลายๆหน้าที่ในการที่จะทำงานดะวะในการที่เรียกร้องไปสู่หลักการของศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นต้องทุ่มเทต้องญิฮาดต้องต่อสู้เพื่อให้ลูกหลานเยาวชนหรือคนที่เรียกว่าขาดโอกาสเนี่ยได้เข้าใจสิ่งที่เป็นเรื่องหลักธรรมคำสอนอิสลามมากขึ้นเพราะทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่รายล้อมเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นหลุดออกไปจากวงจรของความเป็นอิสลามมากขึ้นทีเดียวท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านเราต้องนึกนะครับว่าทุกคนนั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนในการที่จะทำให้อิสลามนั้นมีความเข้มข้นมีความเข้มแข็งทำให้เยาวชนนั้นเติบโตไปอย่างมีคุณภาพทำให้ผู้คนเนี่ยเรียกว่าอยู่ในคันลองที่เป็นหลักการของศาสนาอิสลามที่ดีเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่มีความรู้อย่างเดียวคนมีความรู้ทำหน้าที่ในส่วนที่เป็นความรู้คนที่มีกำลังก็ทำหน้าที่เป็นกองหนุนคนที่มีทรัพย์ก็เป็นส่วนในการสนับสนุนสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เป็นระบบของการจัดการเพราะถ้าเรามัวแต่มองว่านี่ไม่ใช่พวกเรานี่ไม่ใช่พวกฉันมันก็ทำให้องค์กรต่างๆหรือความขับเคลื่อนนั้นมันสะดุดไม่สามารถที่จะทำงานไปได้เพราะฉะนั้น5ประการที่ผมได้หยิบยกอายะห์อัลกุรอานที่บอกถึงสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของการทำงานระดับองค์กรเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องนำมาใคร่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการมูชาวะเราะห์การปรึกษาหารือกันท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านหะดีษบทหนึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานของท่านนุอ์มานอิบนุบาชีรบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามัสลุลกออิมฟีฮุดูดิลลาห์วัลวากิอฟีฮากะมัสลิกอมินอิสตะฮัมูอะลาซะฟีนะตินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอุปมาคนที่อยู่ในกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอาจจะมีคนที่เพี้ยงพ้ำทำสิ่งที่เป็นเรื่องผิดต่อหลักการของศาสนาเนี่ยท่านรอซูลบอกว่ามثَلُ الْقَوْمِ اسْتَحَمُّوا عَلَى سَفِينَةٍ อุปมาเหมือนกับคนที่เป็นกลุ่มชนหนึ่งที่อยู่ในลำเรือเดียวกันเหมือนคนที่อยู่ลงเรือลำเดียวกันไปละคนหนึ่งเนี่ยอยู่ด้านบนในหะดีษบอกว่าบาดฮุมอาลาฮาวะบาดฮุมอัสฟาลิฮาบางส่วนอยู่ด้านบนของลำเรือบางส่วนอยู่ด้านระวางเรือด้านล่างปรากฏว่าฟาอิดัสตะกอมินัลมาคนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเวลาที่ต้องการจะใช้น้ำเนี่ยก็ต้องขึ้นจากท้องเรือขึ้นไปที่ดาดฟ้าไปเอาน้ำนะครับขึ้นไปเอาน้ำอยู่ดีๆเขาก็นึกคิดมาบอกว่าฟะกอลูลาอันนาคอรอกนาฟีนาซีบานาคอรกอนถ้าหากว่าเราเจาะพื้นเรือเลยเอาน้ำจากด้านล่างของเรือเลยโดยที่ไม่ต้องไปเดินผ่านดาดฟ้าให้เกิดความยุ่งยากกับคนที่เขาอยู่บนดาดฟ้าเนี่ยเจาะพื้นเรือเลยเจาะท้องเรือเลยนะปรากฏว่ารอซูลก็ให้แง่คิดบอกว่าฟาอินตะรอกูฮุม
มาวะมาอารอดูถ้าหากคนที่อยู่บนลำเรือเนี่ยปล่อยให้คนเหล่านั้นทำตามทำไปตามความประสงค์ของเขาตามอำเภอใจเขาเราซุนบอกว่าฮาลากูจะมีอันมันก็จะเกิดหายนะกันทั้งหมดเรือจมวะอินอะคซูอะลาไอดีฮิมแต่ถ้าหากว่าเขาคนที่อยู่บนลำเรือเนี่ยจัดการห้ามปามหรือยับยั้งไม่ให้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเจาะเรือรอซูลก็บอกว่านะเจ้าเขาก็ปลอดภัยวะนะเจ้าจะมีอันและทุกคนทั้งหมดในเรือนั้นก็ปลอดภัยนี่คือสิ่งที่เป็นแง่คิดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งไว้ให้กับเราทั้งหลายในเรื่องของการมองมิติทางสังคมมิติของการบริหารมิติของการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีสิ่งที่เรียกว่ามีความต่างทางด้านความคิดเราจะมาสู่สิ่งที่เป็นทางออกของมันอย่างไรเราจะบริหารสิ่งที่เป็นความขัดแย้งอย่างไรนี่คือสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งไว้ให้เป็นแง่คิดกับเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคุณค่ากับเราทั้งหลายเนี่ยบางทีเราต้องคิดนะครับว่าเราอย่าบังคับในการที่จะคิดโปรเจกต์อะไรต่างๆให้คนอื่นเขาทำตามแต่สิ่งที่สำคัญหรือที่ถูกต้องเนี่ยก็คือการที่ลงมือทำให้คนอื่นนั้นได้คิดนี่คือสิ่งที่เป็นหลักการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนสั่งเราท่านทั้งหลายเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นเรียกว่าไม่เพียงพัมแล้วก็แตกแยกกันออกไปท่านเชคอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้หยิบยกสิ่งที่เป็นแนวทางของการเผยแพร่หลักการของศาสนาเรียกว่าอุซูลุดดะวะอัสซะลาฟียะท่านบอกอย่างนี้นะครับบอกว่าอุซูลุดดะวะอัสซะลาฟียะกออิมุนอะลาซะลาซิดะอาอิมเขาบอกว่าพื้นฐานของการทำงานดะวะเรียกร้องไปสู่แนวทางที่ถูกต้องให้มันเหมือนกับคนในยุค300ปีแรกเนี่ยนั่นก็คือมีอยู่ด้วยกันหลักใหญ่ใจความ3ประการ1ก็คืออัลกุรอานกะรีมก็คือเรียกร้องให้คนนั้นมาศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานประการที่2คือวัสซุนนะอัสซอฮีฮะท่านก็บอกว่าให้เขาเหล่านั้นได้ศึกษาเรียนรู้ซุนนะอัสซอฮีฮะใช้คำว่าซอฮีฮะด้วยไม่ใช่ซุนนะที่แบบผิดๆแต่เป็นซุนนะที่ซอฮีฮะซุนนะที่ถูกต้องและประการที่3เป็นประการที่สำคัญท่านบอกว่าฟะฮ์มุฮุมาอะลามันฮะจิอัสซะลาฟิศศอลิฮมินัสซอฮาบะติวัตตาบีนวะอัตบาอะฮุมประการที่3ก็คือให้เขาเหล่านั้นได้ซึมซับเรียนรู้ไปกับความเข้าใจในอัลกุรอานและซุนนะบนแนวทางที่คนในยุคสลัฟเขาเข้าใจใครกันยุคซะลัฟก็คือซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เข้าใจแบบไหนเขาทำแบบไหนตาบีอีนทำแบบไหนคนในยุคหลังจากตาบีอีนทำแบบไหนสิ่งไหนที่มันใกล้เคียงที่สุดก็ยึดถือปฏิบัติแล้วเขาก็บอกทิ้งท้ายบอกว่าวะซะบุบดะลาลิลฟิรอกิคุลลิฮาสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกกันออกไปอย่างมากมายนั้นเขาบอกว่าก็คือตรกุอัดดิอามะอัสซาลิซะนั่นก็คือการที่คนเหล่านั้นไม่เอาหรือทิ้งสิ่งที่เป็นหลักข้อที่3นั่นแหละเพราะเราเอาอัลกุรอานเราเอาซุนนะกันต่างฝ่ายต่างพูดว่ามีกุรอานมีซุนนะแต่ประการที่3เนี่ยไม่เอานั่นหมายถึงเวลาซอฮาบะห์เขาเข้าใจตัวบทอย่างไรซอฮาบะห์เข้าใจหะดีษอย่างไรซอฮาบะห์เขาวินิจฉัยหะดีษนี้ถูกหะดีษนี้ไม่ถูกหะดีษนี้กุขึ้นมาเราไม่เอาเราเอาแต่บอกว่าอัลกุรอานซุนนะพอแต่ไม่เอาความเข้าใจของซอฮาบะห์มันก็เลยนำไปสู่สิ่งที่เป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลักสามประการที่มีความสำคัญเวลาเราจะทำงานศาสนาทำงานของการบริหารเรื่องขององค์กรมัสยิดโรงเรียนหรือแม้แต่กระทั่งอบรมสั่งสอนเยาวชนให้เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันจึงไม่เพียงพอในการที่จะให้อัลกุรอานและซุนนะต้องให้เขานั้นได้ศึกษาเรียนรู้ได้ว่าซอฮาบะห์เขาเข้าใจเหมือนอย่างที่เราเข้าใจหรือไม่ถ้าเราเข้าใจต่างจากซอฮาบะห์ให้นึกไปเลยว่าความเข้าใจของเรานั้นผิดแล้วไม่ใช่
ต้องจูนใหม่กลับมาสู่ความเข้าใจที่เหมือนกับซอฮาบะห์ให้ได้ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านสิ่งที่เป็นเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมัสยิดองค์กรโรงเรียนล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่เป็นบททดสอบมากมายเหมือนกับหะดีษบทหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเปรียบเปรยกับเรื่องระหว่างความตายกับริสกีรอซูลบอกว่าเราอันนับนาอาดัมฮะรอบะมินริสกีฮีกะมายะฮริบุมินัลเมาติลาอัดรอกะฮูริสกุฮูกะมายุดริกุฮูอัลเมาตรอซูลบอกว่าหากว่าลูกหลานอาดัมเนี่ยพยายามวิ่งหนีจากริสกีของเขาเหมือนกับเขาที่พยายามวิ่งหนีจากความตายเนี่ยรอซูลบอกว่าละอัดรอกะฮูริสกูฮูแน่นอนริสกีมันก็จะตามทันเขานั่นแหละวันใครจะไปหักห้ามไม่ให้เขาได้สิ่งที่เป็นเรื่องริสกีนั้นไม่มีใครทำได้ในเมื่ออัลลอฮ์ประกาศสิทธิ์มันเป็นของเขาก็ต้องเป็นของเขาเช่นกันสิ่งที่เป็นความตายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีมันได้มันตามทันเราตลอดริสกีก็ยังทันความตายก็ทันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญให้เรานั้นได้พยายามใคร่ควรคิดแล้วก็น้อมนำเอาสิ่งที่เป็นคำสอนจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านอัลกุรอานผ่านซุนนะผ่านความเข้าใจของซอฮาบะห์เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับประโยชน์สูงสุดบารอกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลกะรีมวะนะฟะอานีวะอิยากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيميا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله صدق الله تبارك وتعالى وصدق رسوله الأمينوقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحميناللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربناظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعونسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة